ก็ด้วยกันโอเคให้ปากกาเมื่อวานไปไหนอ่ะอันนั้นจะเซ็นดีกว่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาไปก่อนเซ็นแล้วเอาออกไปเลยไอ้มันมีปากกาอีกอันหนึ่งอ่ะจะเซ็นดีกว่านะลองเอาปากกามาดูที่ได้ได้ลูกได้ครับได้ไม่เป็นไรได้เลยเอาลูกอ่ะครับพอดีลูกมาได้มาเอาใส่ก็ครับ FC ครับเดี๋ยวเริ่มไลฟ์นะฮะบังเอิญเดี๋ยวเซ็นอันนี้ก่อนเป็น FC เขาขอให้เซ็นเอ๊สีดำนี่มันจะไหมมันติดมันเสื้อหมดแล้วใช่ไหมเปิดไลน์ได้ยังเปิดแล้วเปิดไลน์แล้วออสเปิดไลน์ด้วยสิคอยช่วยนะดูช่วยดูไม่นั้นจะตอบคำถามไม่ได้ถ้ามันใกล้ไปก็ไม่ได้ครับวันนี้ไลฟ์เร็วหน่อยฮะอากาศเริ่มเย็นครับเมื่อเช้า21องศานะฮะแต่ว่าลมหนาววันนี้เบากว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เบากว่าเมื่อวานก็ปรากฏว่าเมื่อวานผมพูดเรื่องแผ่นดินไหวพูดเรื่องแผ่นดินไหวแล้วก็ว่าชาวกาญจนบุรีที่อยู่ในตัวตลาดเนี่ยหรืออยู่สองฝั่งแม่น้ำของแควน้อยแควใหญ่เนี่ยจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าแผ่นดินไหวแล้วเกิดมันแรงถึง8ลิกเตอร์เข้ามาจะทำให้กระทบกระเทือนกับตัวเขื่อนทั้งเขื่อนเขาแหลมเขื่อนศรีสวัสดิ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะซึ่งชาวบ้านชาวการบุรีเขาวิตกกังวลกันผมก็เพิ่งพูดไปเมื่อวานเนี่ยแหมพอเมื่อคืน 3:07 นาทีพรรคพวกโทรเข้ามาผมก็หลับแล้วไม่ได้รับสายบอกว่าแผ่นดินไหวที่สังขละบ้านสั่นนะครับเช้ามาดูข่าวก็ปรากฏว่าไหวอยู่ที่4ลิกเตอร์ลึกไปในพื้นดินระดับลึก6กิโลเมตรนะครับชาวกาญจนบุรีไม่ต้องตกใจนะครับชุดเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะมีเครื่องเฝ้าไอ้แผ่นดินไหวเนี่ยตลอดเวลานะครับตลอดเวลาผมเคยไปเที่ยวทางน้ำนะฮะเข้าไปในตัวเขื่อนก็จะไปอยู่กับเขาเรียกเดี๋ยวนี้แกเกษียณแล้วผมเรียกแกลุงอุทกนะครับลุงอุทกคือแกจะมีหน้าที่เฝ้าเครื่องวัดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับไปอยู่ที่เกาะเหมือนเกาะล้างเลยไปปลูกกระท่อมอยู่โอ้ยบรรยากาศดีครับเวลาไปนอนกับแกผมเรียกแกลุงอุทกนะครับแกอยู่หน่วยอุทกศาสตร์นะฮะเก้งกวางนี่ออกมาเลยนะแต่เราไม่ยิงกันไงนะครับก็ไปอยู่และเพลินดีนะฮะไปทำกับข้าวกินอะไรกินเหมือนไปแคมปิ้งอย่างนั้นนะครับมาพูดไม่ได้เลยแหมปากพูดถึงเรื่องอะไรไม่ได้เลยก็ขอให้ไม่ไหวนะครับ
ขอให้ไม่ไหวแต่ว่าชาวกาญจนบุรีไม่ต้องไปตกใจนะครับเกิดอุบัติเหตุเข้ามาจริงๆอะไรจริงๆเนี่ยสองฝั่งแม่น้ำทั้งแควน้อยแควใหญ่เนี่ยแควน้อยแควใหญ่เนี่ยให้หาแกลลอนน้ำมันหาแกลลอนน้ำมันเครื่อง5ลิตรเนี่ยผูกเชือกผูกลวดห้อยเขาไว้บ้านใครมีกัน10คนก็เอาไว้สัก20 30ใบก็ได้ใบ5บาทเองซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยห้อยทิ้งเขาไว้ไม่มีอะไรเราล้างให้สะอาดตักน้ำไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้ใช้หนุนหัวนอนก็ได้นะครับเกิดอุบัติเหตุเข้ามาจริงๆก็วิ่งขึ้นเขาไม่ทันก็คว้าแกลลอนน้ำมันอย่างน้อยก็ลอยไปตามน้ำนะครับอย่างน้อยก็ลอยไปตามน้ำนะฮะดีกว่าจะไปหวาดระแวงแต่ถ้าเรามีแกลลอนน้ำมันแล้วเราไม่หวาดระแวงมันก็ทำให้จิตไม่วิตกนะฮะจิตไม่วิตก FC บอกแต่งตัวอย่างนี้ดูหนุ่มขึ้นมากเลยครับโอ้ไม่ได้หนุ่มแล้วครับมันหนาวอ่ะสิมาเนี่ยก็ใส่เสื้อเนี่ยปกติก็ใส่เสื้อไอ้เสื้อคุณดงเนี่ยคือผมไปถือศีลกินเจอะไรก็จะใส่เสื้ออย่างนี้แล้วมีเสื้อคลุมตัวเสื้อคลุมตัวนี้ก็เป็นเสื้อคลุมที่ใส่แล้วมันง่ายดีไงมันไม่ต้องไปซักแห้งผมไม่ชอบอะไรที่จะต้องส่งไปซักแห้งมันเปลืองตังค์ครั้งละ100บาทแล้วก็ต้องรอเวลาเสียเวลาไอ้อย่างนี้ผมอยากจะซักมันเป็นผ้าที่กันน้ำได้แล้วก็เวลาผมจะซักผมก็ขยี้เองเลยแล้วก็สะบัดน้ำหน่อยตากให้แห้งมันก็ไม่ต้องรีดใส่นอนใส่อะไรก็แบบนี้มันไม่ยับไงนะครับไปเอาเนื้อผ้ากับแบบมาจากเสื้อคิงแก๊สที่เคยได้รับพระราชทานสมัยเป็นรองผู้กับที่ประจวบคีรีขันธ์ตอนเข้าไปฟังดนตรีหรือไปถวายงานเข้าเฝ้านะครับพระองค์ท่านก็เมตตาให้ข้าราชการที่ไปเข้าเฝ้าเนี่ยผมก็เสียดายตัวนั้นผมถนอมผมก็ไว้นะครับเก็บมา20กว่าปีแล้ว20เดือนนะ3 3 7 3 8 4 8 5 8เกือบ30ปีแล้วแล้วผมก็ไปตัดแบบเดียวกันเนี่ยเอาผ้าแบบเดียวกันที่ร้านเดียวกันนะครับตัดแกะลูกน้องไปหลายพันตัวนะครับแล้วผมก็เอามาใส่เองนะครับไปต่างประเทศก็อย่างเงี้ยครับเค้ามีสูตรหล่อๆกันผมก็เอาอย่างเงี้ยนะไปต่างประเทศผมก็ต้องผ้าขาวม้าติดตัวตลอดเวลานะเนี่ยที่ไร่หนาวไหมครับก็อากาศเย็นนะเมื่อคืนก็เย็นนะตอนนี้กลางคืนเท่าไหร่ไม่รู้ณเวลานี้ก็ประมาณ21องศามั้งฮะ21องศาแต่ก็เป็นห่วงน้องๆที่ตามล่าไอ้แป้งนาโหนดเนี่ยมันคงจะหนาวกันฮะฝนด้วยหนาวด้วยทากด้วยก็ลำบากนะครับลำบากนะฮะFC โต๊ะนี้นะใส่ทองเต็มเลยนะครับไอ้หนุ่มจ่าฝูงนี่ประมาณกี่สิบบาทเนี่ย30บาทหรือมั้งมาเนี่ยนะมาผู้หญิงเนี่ยก็เท่าไหร่กันลูกอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องทองเห็นน้องเขาใส่ทองแล้วก็ผมเล่าเรื่องทองเวลาผู้หญิงใส่ทองเนี่ยไปตลาดนัดเขาจะมีตลาดนัดนะเขาจะมองผู้หญิงที่หุ่นกระเบอะกระเบิ้ลหน่อยนะหุ่นคือถ้าหุ่นเพียวเพียวหุ่นปากจัดอย่างนี้ก็จะไม่เป็นเหยื่อของแก๊งนี้เขาเรียกแก๊งตกทองเขาจะดูหุ่นที่เอาตะกร้าไปด้วยจะซื้อของระวังอะไรอย่างเงี้ยไอ้แก๊งตกทองสมัยนั้นผมยังเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหัวหน้าชุดเฉพาะกิจที่ลพบุรีอยู่มันจะมีแก๊งตกทองที่สระบุรีเนี่ยรู้สึกจะอยู่พระพุทธบาทหรือบ้านหมอเนี่ยนะครับเขาหากินเป็นแก๊งเลยแก๊งนี้ก็จะมี 5-6 คนจะมีผู้ชายอายุแก่บ้างหนุ่มบ้างแล้วมีผู้หญิงบ้างนะครับก็จะทำพอเห็นเหยื่อที่ใส่ทองเนี่ยเขาจะทำเป็นทองหล่นเข้าไว้ทองหล่นเนี่ยเส้น10บาทเลยแล้วบอกโอ้ยเจอทองผู้หญิงคนนี้ก็จะที่ใส่ทองเนี่ยก็จะเจอด้วยจะเจอด้วยบอกพี่อย่าบอกใครนะแล้วก็จะมีกรรมวิธีหลอกว่ามีคนมาถามว่าใครเห็นทองหล่นไหม
พื่อให้ผู้หญิงคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยตายใจว่าเฮ้ยมันมีทองหล่นจริงๆแต่ปรากฏว่าทองเนี่ยมันน้ำหนัก10บาทแต่ทองของผู้หญิงใส่เนี่ย5บาท5บาท3บาท2บาทมันก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เอาทองไปขายพี่เอาทองไปขายนะได้เท่าไหร่เรามาแบ่งกันคนละครึ่งไอ้ผู้หญิงนี่ก็ตกเป็นเหยื่อเอาทอง10บาทไปขายบอกอ้าวแล้วเกิดพี่หนีไปจะทำยังไงอ่ะก็เอาทองเราเนี่ยที่ใส่ไว้ในคอเนี่ยค้ำประกันเอาไว้ก่อนนะไอ้นี่เอาทองไปขายไปที่ร้านทองไปขายก็หวังว่าโอ้ยคงได้แบ่งทอง5บาทละนะแล้วจะมาเอาทองตัวเองกลับคืนเพราะกลับมาไม่เห็นแล้วโดนแก๊งตกทองไปโดนกันเยอะมากแล้วมาร้องผมร้องให้นะครับเราก็วางแผนตามจับคือถ้าเข้าไปก่อเหตุในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยที่จริงมันคดีง่ายๆคดีกระจอกแต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็มาแจ้งความเราก็จำเป็นต้องไปก็จับได้ยกแก๊งเลยพอจับได้ยกแก๊งเนี่ยมันเป็นคดีช่อโกงช่อโกงก็ยอมความกันตกลงไปที่ร้อยเวรแล้วก็จะยอมความกันคดีก็ระงับไปคดีช่อโกงถ้าโกงเขา10คนอย่างเงี้ยมันช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้แต่ช่อโกงลาย2ลาย3ลายอย่างเงี้ยมันก็ตกลงกันได้ไอ้พวกนี้ก็ไม่ติดคุกสักทีพอตกลงได้ก็อ้าวเอาทองคืนไปของคุณ5บาทให้ค่าเสียหายเพิ่มมาอีก 10,000 20,000 แล้วมันก็ไปหลอกคนอื่นอีกพอไปหลอกคนอื่นเยอะเข้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วก่อเหตุซ้ำซากผมบอกว่าถ้าใครมาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมนะผมจะไม่ใช้กฎหมายนะผมจะใช้กฎหมายนักเลงนะมันก็มาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมจริงๆครับผมตีได้ค้อนเลยค้อนตอกตะปูตีมือแตกเลยครับมาเนี่ยมือแตกเลยบอกเที่ยวเนี้ยเตือนตีได้ค้อนนะเที่ยวหน้าตายตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้ามาก่อเหตุในเขตพื้นที่ผมอีกเลยนะครับจนผมโดนย้ายมาก็ฟื้นอีกมันทำเป็นหมู่บ้านเลยเขาเรียกเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านผมเข้าไปแล้วโอ้โหมันสอนกันอะไรกันตั้งแต่เด็กหมู่บ้านอะไรตำบลอะไรนะโอ้ยอย่าไปเอ่ยชื่อตำบลเขาเสียหายมันเป็นกวนกวนนี่มาจากพระพุทธบาทพอดีเลยเอ้ยไม่โอ้โหนี่แม่นเอาทุกตลาดนัดเลยแต่นะไอหัวหน้าแก๊งเนี่ยผมเห็นว่ามาอายุ40กว่าแล้วผมก็เอาค้อนตีมือไปทีขู่มันน่ะขู่มันน่ะเพราะจับไปดำเนินคดีมันก็ไปยอมความกันอะไรกันใส่ทองเนี่ยไอหนูมึงมีประโยชน์แค่ตรงยังไม่มีเมียเท่านั้นแหละถ้ามีเมียแล้วไร้ประโยชน์แล้วไม่ต้องใส่ละล้นๆอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยนะล้นๆอย่างนี้ดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเราจนเขาจะได้ไม่หวังกับเราไอ้นี่เขามาเล่เรานะยิ้มให้หนูเนี่ยไม่รู้เขาชอบทองมึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เผลอหลับก็ยานอนหลับผสมเบียร์ให้กินแล้วจุกเลยหมดตื่นมาหมดเลยนะครับมาเมียซื้อให้ใส่เมียซื้อให้ใส่ขอให้ได้เป็นเมียหลวงเร็วๆนะเอามึงซื้อทองให้ผัวใส่เนี่ยอนาคตจะได้เป็นเมียหลวงเร็วๆก็คุยกันสนุกสนุกมาเสร็จมาเสร็จเดี๋ยวนะสีขาวเดี๋ยวขย่าวผมคุยไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแผนว่าจะคุยเรื่องอะไรมีไหมมี FC แนะนำผมว่าให้ผมทำกระเป๋าขายใช่ค่ะ
กระเป๋าเนี่ยมันแพงไอ้อันเนี้ยเขาตัดเนี่ยผมไปสั่งเขาตัดมาไงสั่งตัดผมก็ไปซื้อกระเป๋าตามห้างฮะยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มันแพง10,000 กว่าบาท 8,000 บาทต่ำสุด 7,000 บาทผมก็ให้ไปตัดบอกผมให้เอาหนังวัวนะหนังแกะครั้งแรกเอาหนังแกะแล้วมันก็นิ่มไปพอใส่ปืนเข้าไปอะไรไปมันก็ย้วยเสียรูปเสียทรงผมก็บอกว่าเอาหนังวัวนะหนังวัวหนังหน้าท้องก็ไปมีความรู้เรื่องหนังอีกนะครับเพราะเป็นคนชอบถามไงความรู้ผมไม่เต็มแก้วตัวสุดท้ายผมก็ไปให้เขาตัดแล้วก็ไปบอกแบบนะว่าต้อง1ซิป2ซิป3ซิป4ซิปแล้วก็ปิดเปิดอย่างเงี้ยนะฮะสายสะพายตัดมา2ครั้ง3ครั้งก็ไม่ถูกใจนะครับจนกระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยบอกว่าให้ตัดแบบเนี้ยให้ถูกใจหน่อยแล้วผมจำราคาไม่ได้ว่ากี่ตังค์นะครับแต่ก็น่าจะกี่พันไม่รู้ 2-3 พันอะไรอย่างนั้นแต่ว่าดีกว่าผมต้องไปซื้อราคาตั้ง 8,000 ตั้งเป็นหมื่นนะฮะปกติถ้าเป็นกระเป๋าผ้าผมก็ซื้อใบ400 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าหนังนี่มันเวลาสกปรกก็เช็ดผมก็ซื้อมาหลายใบ4ใบมั้งให้เจ้าออสนี่ใบหนึ่งมั้งของผมไว้2ใบใช้พังไปใบนึงนะฮะแต่ก็เป็น10กว่าปีแล้วนะ16ปีแล้วเนี่ยใช้มา16ปีแล้วนะฮะแต่กระเป๋าแพงๆผมก็จะไม่ใช้นะฮะมันไม่เหมาะเกรดไม่เหมาะกับผมมันต้องของที่1ของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะเข็มขัดที่ผมใส่นี่ก็ เส้นหนึ่งนี่มีตัวเฮดด้วยนะเว้ยเนี่ยเส้น100 กว่าบาทเพราะอันนี้มันใส่ปืนได้ไงถ้าเป็นไอแฮเมสแฮเมิร์ดอะไรมันใส่แล้วหนังมันนิ่มเขาหนังแกะทำไอ้อย่างนี้ผมก็ไปซื้อมาครั้งแรกผมคิดว่า300 กว่าบาทแต่พอไปดูใน Lazada ใหม่อ้าวมัน125 บาทเองเนี่ยเลยกดมาอีกสัก6เส้นนะฮะมาโอ้ยเวลาไปซื้อร้านค้าแม่ก็เอากำไรเกินกดผมสัก300 กว่าบาทเลยผมก็ไปดูใน Lazada มีผมก็สั่ง Lazada นะฮะท่านเล่าเรื่องไปต่างประเทศให้ฟังหน่อยได้ไหมครับไปต่างประเทศได้ครับไอ้ที่ผมอย่างนี้นะไอ้โอ๊ก VIP เนี่ยเขาคล้องไอ้กังหันลมเรียกทรัพย์เนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะว่า FC ท่านอื่นนะครับแต่ว่าเขาอัดวิดีโออยู่ก็ตอนนั้นก็เลิกไลฟ์แล้วมั้งเลิกไลฟ์แล้วก็ถามก็คุยกันเล่นๆแล้วเลิกไลฟ์ไอ้โอ๊กมึงคล้องอะไรวะนั่นที่คอเนี่ยปรากฏมันคล้องไอ้กังหันลมกังหันเรียกทรัพย์อ่ะเป็นใบพัดอ่ะบอกไอ้เหี้ยมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะถึงไปซื้อมาอันตั้งเป็นหมื่น20,000-30,000คือคนทำทัวร์เนี่ยเขาก็ต้องมีรายได้ปกติธรรมดาครับนอกจากว่าเวลาบุ๊กว่าเป็นหัวแล้วได้ค่าส่วนต่างจากโรงแรมได้ค่าส่วนได้ค่าทิปเวลาจบทริปแล้วเนี่ยเราก็จะให้ทิปกันซึ่งมันน้อยเขาจะพาลูกทัวร์เนี่ยมาเข้าร้านแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์จากร้านค้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตผมก็ไม่ขัดข้องแต่ว่าไอ้กังหันเนี่ยมันเรียกทรัพย์ได้จริงหรือเปล่าวะผมว่ามันเรียกทรัพย์ไม่ได้จริงครับผมเคยไปทัวร์แล้วเขาก็พาเข้าอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ซื้อแล้วครับผมก็บอกในกลุ่มว่าอย่าไปซื้อนะมันโดนหลอกแต่ถ้ามันเป็นทองคำรูปพรรณซื้อไปก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่า1ซื้อมาเนี่ยราคามันมีแต่จะขึ้นแต่ไปซื้อไอ้กังหันเนี่ยเวลาเราเดือดร้อนไปจำนำไปขายมันก็ไม่ได้นะผมก็ตั้งใจแซวเจ้าโอ๊กคนเดียวครับเพราะเห็นมันเป็นลูกเป็นหลานไอ้โอ๊ก VIP ว่ามึงต้องโง่ด้วยนะมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงี้ย
มันก็ไปกระทบเยอะเลยเพราะว่า FC ผมเนี่ยก็ไปซื้อมากันเยอะเลยบอกโอ้ด่าเราด้วยเปล่าด่ากูด้วยเปล่าไม่ใช่ว่าท่านครับผมคุยกับไอ้โอ๊คนะครับไม่ได้มาไลฟ์สดแล้วก็ด่าออกอย่างนี้นะครับมาที่จริงถ้าเป็นคนอื่นผมจะไม่ใช้คำว่าโง่ครับก็ใช้คำว่าเออมึงไม่คิดเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงนะฮะแต่ว่าลูกหลานผมก็เป็นคนปากจัดอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยบอกไอ้จะมีเงินอย่างเดียวไม่พอต้องโง่ด้วยนะปรากฏว่า FC ก็คอมเมนต์มาเยอะว่ากูเก็บแล้วมาอย่างเงี้ยนะกูเก็บแล้วเพราะมันไม่เรียกทรัพย์ยามกูจนแล้วก็มันเรียกทรัพย์จริงครับคือเรียกทรัพย์ออกจากกระเป๋าเราตอนเราซื้อน่ะตอนเราซื้อนะครับแล้วเวลาท่านไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย 1. ของมีค่าห้ามเอาไปเด็ดขาดไม่ต้องเอาไปโชว์หรอกท่านไม่ได้สามีฝรั่งหรอกไม่ต้องเอานาฬิกาแพงๆโรเล็กปาเต๊ะไปกระเป๋าราคาเป็นแสนเป็นหมื่นไปไม่ต้องนะครับเอาของที่ถูกที่สุดห้ามเอาทองไปเป้ก็ต้องเป้กระจอกอย่าเป้ที่มันมีราคาเป้ราคาแพงๆอย่างเงี้ยนะครับไอ้ของที่จะแพงคือท่านแต่งตัวเนี่ยอย่าเป็นเป้าสายตาเราสวยแค่ในประเทศไทยพอจะหาคู่ครองเราหาในประเทศไทยแต่พอเวลาท่านไปต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ต้องเอาไปโชว์ต่างประเทศคนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีเหมือนบ้านเรามีพวกไอ้โจรมันก็มองเป้าหมายแล้วเฮ้ยคนนี้แม่งกระเป๋าราคา 200,000 เลยผ้าพันคอมันราคาเป็นแสนเลยท่านเป็นเป้าหมายทันทีให้ท่านไปฝรั่งเศสอีกแค่ท่านล้างมือนะมันก็ชิงกระเป๋าท่านไปแล้วพอเราคว้าไว้คนนี้เอาไปมันก็ส่งต่อมันทำเป็นแก๊งครับอย่าว่าแต่ท่านที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะโดนเลยแม้แต่นายตำรวจเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกไปกับลูกน้องเป็นผู้ชายหลายคนเนี่ยยังโดนมันชิงทรัพย์เลยนะครับโดนมันชิงทรัพย์เลยอย่าไปสิ่งที่จะเอาไปก็คือปากกาปากกาพกไปท่านไม่ได้เขียนอะไรครับไปซื้อปากกาที่มันของจริงของอะไรก็ได้ที่มันราคา100บาทอะ2อันพกไปจำเป็นจริงๆก็ออกมามึงจะเข้ามาแล้วก็แทงแม่นนะฮะต่อสู้นะครับท่านเอามีดไปก็ไม่ได้อะไรไม่ได้นะฮะเอามีดไปเดี๋ยวมันก็จะไปโดนจับนะครับก็มีปากกาไม่มีปากกาก็ดินสอเรายังป้องกันตัวได้นะครับแต่ถ้าผมไปต่างประเทศเนี่ยของผมมันจะเตรียมพร้อมมากกว่าทุกท่านนะในเป้ผมเนี่ยจะมีเชือกโรยตัวด้วยมีสแนปลิงด้วยนะครับเวลาผมไม่นอนทัวร์มันจัดให้ผมนอนชั้น20นะผมก็วัดความสูงว่าชั้น20มาถึงพื้นดินเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดเพลิงไหม้ประสิทธิภาพของดับเพลิงของประเทศนั้นเนี่ยมันจะช่วยได้ถึงชั้นไหนลดกระเช้าที่ขึ้นไปอ่ะแต่ผมไม่กลัวหรอกครับถ้าเพลิงไหม้ปุ๊บผมก็ปื๊ดผมก็ทุบผมจะมีค้อนทุบกระจกไปด้วยทุบกระจกโรงแรมแล้วผมก็โรยตัวฟืดฟืดสองสามทีผมก็ถึงพื้นแล้วนะฮะแล้วก็คนที่ไปกับผมเนี่ยก็โรยตัวเส้นนี้ได้ผมช่วยคนอื่นได้แต่ผมหนักแค่เชือกเท่านั้นเองผมก็ใส่ถุงไปอะไรไปหนุนหัวนอนก็ได้อะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ได้มีตัวเข็มขัดรัดที่จะโรยตัวผมจะมีเชือกครับถ้าพวกทหารตำรวจเขาจะรู้ว่าจะมัดเชือกมัดเงื่อนยังไงและสแนปลิงเกี่ยวและจะปล่อยยังไงไปให้ข้างล่างดึงชายได้อะไรได้อันนี้ท่านไม่ต้องทำแบบผมเสี่ยงดวงเอาเองไฟไหม้ก็ถือว่าตายหมู่ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราเลือกที่พักไม่ได้เลือกชั้นไม่ได้ถ้าเลือกชั้นได้ก็พยายามเลือกชั้นต่ำๆนะครับเวลานั่งรถบัสก็ให้นั่งกลางๆนั่งกลางๆต้องดูว่าประเทศนั้นเนี่ยเขาขับรถชิดซ้ายหรือชิดขวาถ้าเขาขับรถชิดซ้ายแบบบ้านเรานะครับก็ให้นั่งแถวกลางกลางด้านติดทางคนเดินด้านซ้ายมือนะครับเวลารถมันจะชนกันเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุ
สัญชาติญาณคนขับมันจะหักหลบเอาตัวมันรอดมันจะหลับในก็แล้วก็จะมาตายไอ้หลังคนขับมาสักสองแถวนะเป็นแถวอย่างนั้นเลยนะครับอีกอันถ้านั่งท้ายสุดนะไอ้คันข้างหลังเบรกแตกหลับในมันจะกระแทกท้ายตึ้งเข้ามาท่านก็จะตายหรือว่ามันหลบกันไม่ทันมันจะชนของเราแซงไปปากไปแซงไปคนขับโดนอัดแถวข้างหน้าตายนั่งเซฟที่สุดคือตรงกลางกลางและแถวติดทางเดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประเทศนั้นขับชิดขวาก็จะมานั่งแถบขวากลางกลางแต่ถ้าเลือกที่นั่งไม่ได้ก็ต้องมีสติไม่ใช่เข้ารถก็หลับเลยนะครับมันก็ต้องดูเพราะคนขับต่างประเทศมันบังคับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับมีอะไรเราก็บอกไกด์เอาอีกอันหนึ่งก็คืออย่าสะพายเป้ข้างหลังนะครับสะพายเป้เอาสวยเนี่ยเขากรีดท่านไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ห้ามวางเป้ไว้กับชั้นบนรถไฟเวลาท่านนั่งรถไฟเนี่ยอย่าเป้ไปวางนะถ้าเป้ท่านราคาดีๆแพงๆท่านขึ้นสถานีที่หนึ่งท่านเอาเป้ท่านวางปุ๊บมันจะโทรศัพท์บอกกันว่าเอ้ยมีเป้สีส้มแล้วมาวางตรงนี้ยี่ห้อนี้แพงเลยมันจะมีเป้เหมือนท่านสีเดียวกันไปวางคู่กันพอฐานีที่สองมันเอาขึ้นมาวางคู่กับท่านแล้วพอฐานีที่สามมันลงมันเอาเป้เราลงพอฐานีที่สี่มันจะเอาเป้ของมันลงเราก็บอกเฮ้ยเป้กูไปเถียงกันเปิดดูข้างในปาเก็ตเป็นของมันของเราโดนไปแล้วนะผมก็จะคอยเตือนอย่างเงี้ยแม้แต่ลูกชายผมนะก็ไปโดนอย่างเงี้ยแล้วหมดเลยพอไปพาสปอร์ตหายนี่แย่เลยพาสปอร์ตเนี่ยท่านต้องแยกเก็บไปเลยติดหนังหน้าท้องอ่ะแยกเก็บออกจากกระเป๋าเลยติดหนังหน้าท้องเลยหวงยิ่งกว่าชีวิตถ้าไม่ได้ไปการบินไทยนะท่านกลับประเทศลำบากเลยนะเพราะสายการบินอื่นเนี่ยเวลาถ้าเรากลับประเทศไทยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้กลับประเทศไทยท่านต้องไปประเทศเยอรมันต้องไปฝรั่งเศสต่อไปสวิตต่ออย่างเงี้ยไม่มีสายการบินไหนรับท่านครับสถานทูตช่วยท่านเนี่ยยังลำบากเลยเพราะว่าสายการบินถ้าเขาส่งเราไปแล้วประเภทปลายทางไม่รับเขาปีภาระที่จะต้องเอาท่านกลับมาเพราะนั้นเนี่ยห้ามเด็ดขาดและกระเป๋าอย่าเอากระเป๋าเดินทางที่มันราคาแพงและอย่าเอากระเป๋ารูดซิปนะครับกระเป๋ารูดซิปไม่ว่าจะราคาสูงขนาดไหนก็ช่างมันเอาปากกาแทงปื๊ดรูดซ้ายขวาเลยแล้วมันล้วงเอาของไปหมดแล้วมันก็รูดซิปอีกทีให้ท่านใส่กุญแจยังไงอีกให้หาซื้อกระเป๋าที่มันไม่ใช่กระเป๋ารูดซิปนะครับไม่ใช่กระเป๋ารูดซิปถ้าไม่นั้นลำบากครับนี่การป้องกันตัวคร่าวๆอย่างนี้นะครับและเงินก็กระจายกันไม่ใช่เก็บที่สามีคนเดียวเก็บที่ภรรยาคนเดียวกระจายกันเกิดไปโดนล้วงโดนควักแล้วมันจะลำบากแล้วก็ให้แตกเงินย่อยเข้าไว้และให้แยกเงินย่อยเข้าไว้ไม่ใช่ควักมาทีก็โอ้โหเป็นแสนเลยจะซื้ออะไรหน่อยมันก็เห็นมันก็มีอาชญากรรมทุกประเทศฮะนี่ตำรวจเวลาเราประชุมตำรวจสากลเขาจะเล่าสู่กันฟังเหมือนกันทุกประเทศฮะนะครับมีตำรวจไทยเนี่ยเก่งฮะมาตำรวจไทยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็เข้าหลบระบบสากลแล้วเมื่อก่อนตำรวจไทยนี่ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยจับไม่ได้นะเพราะว่ามันใช้ระบบที่พอๆกับฟิลิปปินส์อ่ะนะฮะอ๋อให้ผมจัดทัวร์ใช่ไหมถ้าจัดทัวร์เนี่ยสงสัยคอแห้งหรือมั้งเพราะว่าผมต้องเป็นไกด์อ่ะมาเที่ยวประเทศไทยนี่ดีที่สุดครับเที่ยวประเทศไทยนี่ไม่มีประเทศไหนดีเท่าประเทศไทยแล้วฝรั่งมังค่าต่างชาติก็ยังมาประเทศไทยเลยท่านประเทศไทยเราจะกินอาหารตรงไหนเราก็มีเงิน20-30บาทเราก็กินได้แต่ไปต่างประเทศลำบากไปต่างประเทศไปอเมริกาเนี่ยนะโอ้โหถ้ากินค่าอาหาร 5,000 ท่านต้องติ๊ป500นะติ๊ปต่ำกว่า500ก็ไม่ได้บ้านเราเนี่ยติ๊ป100ก็ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมมันต้องติ๊ป500อ่ะมาเนี่ย
ปเอาน้ำมากินแก้วดิไอ้ชามะนาวก็ได้ให้เล็กไปเอาก็ได้วัดมานั่งคอยอ่านคำถามตรงนี้สิเล็กไปเอาชามะนาวให้แก้วหนึ่งเดี๋ยวอ่านคำถามเลยที่มานั่งเนี่ยทวนฮะไม่ใช่ก็ดูว่ามีวิธียังไงในการตัวเองกับโจรที่เราไปกดเงินที่ตู้ ATM ตู้ ATM อ่ะต้องระวังนะคือคนมันจะต่อคิวกันเวลาไปกดเงินที่ตู้ ATM เนี่ยมันจะลำบากมันมีไม่พูดถึงไอ้พวกเทคโนโลยีสแกมเมอร์ที่จะไปดูดเงินทำให้เราติดขัดกดเงินไม่ออกอะไรอย่างนั้นนะผมพูดแค่ว่าท่านต้องระวังหลังต้องระวังหลังเพราะไอ้คนที่มันชอบมาอยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันจะมองรหัสเรานะมันจะมองรหัสเรามองรหัสเราต้องระวังหลังบอกจะกดเงินฉันไม่ไว้ใจคุณถอยไปห่างๆพูดตรงๆไปเลยนะรอก็รอห่างๆไม่ใช่มันรอที่หลังเลยอย่างนี้นะฮะมาไม่นั้นก็ต้องรอจังหวะโปร่งนะครับรอจังหวะโปร่งให้ไปกดเงินตู้ ATM แล้วก็โดนคนร้ายชิงทรัพย์แย่งเอาไปเนี่ยยังดีกว่าคุณผู้หญิงที่เป็นไฮโซนะครับไฮโซแล้วก็มีกระเป๋าราคาแพงๆใบเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็เอาบัตรเครดิตเสียบเข้าไว้เลย5ใบ10ใบบัตรเครดิตเนี่ยมันกดเงินสดได้ 200,000 นี่โดนที่ห้างดังเลยนะครับจนเดี๋ยวนี้ผมพูดไปหลายครั้งเนี่ยไม่รู้รายการอะไรบ้างเขาก็ไปซื้อเขาก็จะไปยืนอยู่หน้าช็อปที่กระเป๋าแพงๆอ่ะผู้หญิงพวกนี้ก็จะเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปก็จะไปซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าเสร็จก็จะเดินกลับมาที่รถไอ้นี่ก็จะสะกดรอยตามพอสะกดรอยตามมันก็ใช้มีดจี้ให้ท่านขับรถไปเข้าโรงแรมแล้วไปข่มขืนท่านแล้วก็มัดเขาไว้แล้วก็บังคับเอาบัตรไปว่าคุณบอกรหัสมานะถ้ากดเงินไม่ออกกูจะฆ่ามึงท่านก็ต้องบอกรหัสมัน5ใบก็1ล้านแล้วบัตรเครดิตบัตรทองอ่ะ5ใบ1ล้านแล้วมันก็ข่มขืนก็ไม่กล้าไปแจ้งความอับอายไอ้เสียเงินยังพอว่าจนเดี๋ยวนี้นะเราก็ไปบอกกับทางห้างนะครับทางห้างเขาเลยทำเป็นชั้นที่จอดรถสำหรับผู้หญิงขับอย่างเดียวแล้วมีรปภ.เขาก็เซฟหน่อยนะครับผมไม่บอกชื่อห้างเดี๋ยวห้างเขาจะกระทบกระเทือนนะครับห้างที่ร้องผมร้องไห้กันแต่ก็ความมันมาทราบถึงตำรวจนะครับเราก็จับได้ไอ้พวกนี้หน้าสะเดาะเคาะนะครับเข้าใจคำว่าสะเดาะเคาะนะจะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะครับผมพูดอย่างนี้ก็ดีหน่อยใช้คำว่าสะเดาะเคาะเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่นั้นก็ว่าเลวัฏทารุณโหดร้ายมาไอ้ห่าจับเขาไปมัดแล้วไปกดอย่างเดียวก็ไม่พอมันยังไปข่มขืนเขาอีกเอ๊แก๊งโอรสติดใจกับไอ้อาร์ตโอรสเหลือเกินเลยตอนนี้มันเป็นคนดีไปแล้วไอ้อาร์ตไอ้ตอนนั้นไม่รู้จำผิดเปล่านะไอ้ไม่ได้ไปจับลำบากอะไรไอ้อาร์ตโอรสเนี่ยมันเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นมันก็เป็นแก๊งใหญ่อะก็ขัดกันไปขัดกันมาทะเลาะกันไปค้ายาเสร็จติดค้ากันไปค้ากันมานะครับแล้วก็หนีตำรวจปรากฏว่ามันหนีไปอยู่ที่เจดีย์สามองค์มั้งน่าจะใช่นะหนีไปอยู่ที่เจดีย์สามองค์เขตจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ไปโพสต์ถือปืน M16 ปืนสงครามอ่ะนะถือปืน M16 โชว์แล้วก็โพสต์ทางโซเชียลขู่จะตามยิงกันอะไรกันนะโอ้ยเราก็มองมันเป็นลูกเป็นหลานนะเพราะว่าผมเองก็เคยเกเรมาก่อนแต่ไม่ได้ทำชั่วถึงกับไปฆ่าปล้นฆ่าขายไปค้ายานะแต่กูก็จัดไม่แพ้มึงหรอกนะครับ
มันหนีไปอยู่ฝั่งมอญฝั่งกะเหรี่ยงฝั่งมอญตรงเจดีย์ไอ้หนูเอ้ยเข้าตีนกูเลยนะเข้าตีนเลยนะครับมันมีผู้พันอยู่มันรู้สึกจะไปอยู่กับไอ้ผู้พันสุวรรณแล้วนะแล้วก็ทางกะเหรี่ยงกับมอญที่นั่นเราก็บอกว่าเอาตัวมันส่งมานะให้เอาตัวส่งมานะคือบริเวณชายแดนเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าเป็นมอญกะเหรี่ยง DKB AKNU อะไรเนี่ยเขาจะต้องพึ่งพาประเทศไทยเวลาเจ็บป่วยเขาต้องมารักษาในประเทศไทยค้าขายสินค้าชายแดนต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับเวลาขอความร่วมมือเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือเพราะไม่นั้นเนี่ยเวลาเขาปะทะกับทหารพม่าเขาเจ็บเขาเข้ามาประเทศไทยลำบากจะมารักษาตัวอยู่ฝั่งโน้นมีโรงพยาบาลจะมาซื้อของใช้จำเป็นเขาก็ลำบากก็ไม่ได้ยากจับไอ้อาร์ตโอรสไม่ได้ยากอะไรก็บอกให้จับตัวส่งมาให้จับตัวส่งมาแค่นั้นครับจะไปมาเลไปเขมรไปลาวไปเมียนมาเนี่ยนะมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่นะครับไม่ได้มาตามจับในประเทศไทยมั้งเขานำตัวส่งมาผมก็มองมันเด็กคนหนึ่งอ่ะนะครับมองเป็นเด็กคนหนึ่งดีได้ชั่วได้ชั่วสิบทีดีสิบผลนะฮะติดใจอาร์ตโอรสเหลือเกินมาเอฟซีถามว่าอยากฟังเรื่องราวของท่านราชศักดิ์ครับท่านราชศักดิ์ใช่ไหมท่านราชศักดิ์เป็นผู้บังคับบัญชาผมมาปลายยุคแล้วตอนนั้นท่านขึ้นเป็นผู้บังคับการแล้วนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการนะท่านผู้การราชศักดิ์เราจะเรียกท่านผู้การราชศักดิ์นะครับท่านก็จะมีทีมงานตั้งแต่สมัยท่านทำงานอยู่นะก็จะมีดาบเบิ้มดาบปูดาบตุ๋ยดาบวีบอะไรเนี่ยนะครับสี่ทหารเสือเขาเนี่ยนะฮะผมก็มาร่วมทีมช่วงหลังนะครับดาบเบิ้มก็อยู่ท่าม่วงดาบปูก็พ่อไอ้ทานไงพ่อไอ้หมวดทานจราจรเนี่ยที่มาขายข้าวต้มเนี่ยนะดาบวีบโดนฆ่าตัดคอไปนะครับไอ้วีบนี่โดนฆ่าตัดคอไปแล้วดาบเบิ้มดาบวีบดาบปูดาบวีบนะครับกำนันเสี้ยนี่ก็ลูกน้องท่านราชศักดิ์นะครับผมนี่มาปลายยุคแล้วนะครับเราก็ไม่มีหน้าที่อะไรครับนายสั่งให้ไปสะดอกเคาะใครก็ไป มีหน้าที่เป็นสับเปลือเท่านั้นแหละครับมีหน้าที่เป็นเหมือนกับกำจัดคนชั่วนะครับแต่ผมไม่มีสิทธิ์ใช้ดุลพินานายสั่งก็ไปผมไม่ได้บาปนายเป็นคนบาปนะครับนายใช้ดุลพินิจสั่งแล้วเราก็มีหน้าที่ทำอย่างเดียวนะครับเยอะครับเยอะเยอะนะฮะเยอะเยอะจนกระทั่งเมนแตกอะเงียบอาชญากรรมสมัยนั้นเงียบรู้จักลุงเสรีบ้านโป่งไหมครับไม่รู้อะไม่รู้จักไม่รู้จักฮะลุงเสรีบ้านโป่งผมอ่านไม่ทันมันขึ้นปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดแล้วคุณมีประโยชน์หาอะไรวะเนี่ยให้มานั่งอ่านเนี่ยกูไม่เห็นอ่านเลยฮะเออไม่ต้องสวัสดีไม่ต้องเอาสิโอ้โหไอเวนไปเอาใครมาช่วยอ่านอีกคนปะFC เยอะไงคือไอ้เราก็หวังจะให้มันช่วยอ่านเพราะผมเนี่ยมันขึ้นเร็วปึ๊ด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 เนี่ยแล้วมึงจะไปเอาสวัสดีครับอะไรแล้วเออไม่ต้องเอาสวัสดีครับหรอกไอ้เอาที่เขาถามคำถามที่มันเป็นเรื่องเป็นราวอะฮะเล่าเรื่องท่านชัดเต่าปูนให้หน่อยครับเล่าไปแล้วพี่ชัดเต่าปูนคนจริงนะครับคือใครยังไงไม่รู้นะแต่พี่ชัดตะฟูนเนี่ยช่วยชุมชนช่วยชาวบ้านออกเงินช่วยพวกเด็กยากจนเนี่ยเรียนจนจบแพทย์ไปตั้ง10 20คนแล้วมั้งเหมือนกับหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็มีหนังสือพิมพ์หลายหนังสือพิมพ์สมัยก่อนนะไทยรัฐเดนิวข่าวสดมติชน
อะไรก็ช่างแต่ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยได้เงินไปกำไรไปถือเป็นยักษ์ใหญ่นะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไปสร้างโรงเรียนนะไทยรัฐ1ไทยรัฐ2ผมว่าเออเข้าท่านะอย่างเงี้ยคืนให้กับสังคมนะผมก็ชอบคนที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยครับมาพี่ชัดเขาเจ้าพ่อตัวจริงนักเลงจริงนะครับคุณนะพูดถึงคดีแคล้วคุณฟังหน่อยครับคุณแคล้วธนิกุลเหรอผมไม่ได้ไปทำคดีนี้ฮะรู้แต่ว่าคุณแคล้วมาโดนยิงตายอยู่ในเขตพื้นที่นครปฐมคือพื้นที่ภาค7ผมอะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปทำคดีนี้เพราะตอนนั้นผมอยู่ประจวบมั้งคุณแคล้วโดนยิงตายก็ผมอยู่ประจวบคีรีขันธ์รู้สึกจะเป็นพี่สุรัตน์ยุทธโยธินเป็นรองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจนครปฐมมั้งนะฮะสมัยนั้นนะฮะทวดทิ้งปืนลาม่า .38 ซุปเปอร์ไว้ให้นานแล้วถือว่าเป็นปืนที่ดีไหมครับปืนซุปเปอร์ลาม่าคือเอาตรงๆนะเป็นปืนเกรดไม่ดีอ่ะเป็นปืนเกรดห่วยอ่ะห่วยคือถ้าดีต้องโค้ดซุปเปอร์นะครับสมัยก่อนคนมีตังค์หน่อยก็จะซื้อโค้ดซุปเปอร์คนจนก็จะซื้อลาม่านะครับถ้าจนกว่านั้นอีกก็จะซื้อยี่ห้อลูบี้เคยได้ยินเปล่าลูบี้นะครับซึ่งคุณภาพที่ทำมาในประเทศไทยอ่ะตอนนี้ลูบี้เจ๊งไปแล้วมันไม่มีแล้วนะฮะลูบี้ก็จะมีลาม่าก็ถือว่าพอใช้ได้แต่เกรดเนี่ยจะสู้โค้ไม่ได้คือเดี๋ยวเปรียบเทียบรถยนต์ดีกว่านะโค้เนี่ยคือโตโยต้านะครับส่วนไอ้ลาม่านี่ก็จะเป็นรถเหมือนรถจีนอ่ะเหมือนรถจีนอ่ะนะฮะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยยี่ห้อลาม่าโค้งซูเปอร์สมัยก่อนเนี่ยอีเจคเตอร์คือขอล้างปลอกกระสุนเขาทำดีนะมันให้ตัวได้ของโค้งเนี่ยยังมีโอกาสหักนะแต่ของลาม่าเนี่ยมันจะโอกาสหักจะไม่มีนะครับท่านรัฐมนตรีชาดาเนี่ยปืนประจำตัวท่านเลยโค้งออโตเมติก .38 ซูเปอร์นะครับเขาจะชอบครับคือสมัยก่อนนี่ชาวบ้านที่จะใช้ปืนได้แรงที่สุดก็คือปืนโค้งจุด38ซุปเปอร์โค้งจุด38ซุปเปอร์เพราะมันยิงแล้วกระสุนมันความเร็วถ้าลูกนอกของวินเชสเตอร์ความเร็วน่าจะประมาณ 1,400 กว่า 1,400 ขึ้น 1,400 กว่าฟุตต่อวินาทีอะเร็วกว่าพอๆกับกระสุน357อะมันแมกกาซีนบรรจุ9นัดเท่ากับว่าปืนรีโวลเวอร์357มันบรรจุ6นัดไอซุปเปอร์เนี่ย9นัดในแม็กแล้วก็10คาลัมเขาจะชอบนิยมจุด38ซุปเปอร์กันแต่ถ้าทหารตำรวจก็จะทหารเรือจะใช้จุด38ซุปเปอร์เพราะจะยิงในพื้นที่ที่ไกลไงในทะเลหลวงอ่ะแต่ตำรวจทหารนี่จะต้องเอาหมัดหนักคือใช้11มม. US Army ปืนหลวงเขาจะแจกให้ใช้ก็คือ11มม. US Armyยิงแล้วแรงปะทะมันเหมือนรถ6ล้อชนนะซุปเปอร์มันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ไอ้มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ชนเปรียบเทียบชัดนะเล่าเรื่องผีลี้ลับให้ฟังหน่อยโอ้ยนี่ชอบเรื่องผีแล้วมั้งไปถามหมอปลานะมาเนี่ยหมอปลาเดี๋ยวไปถามหมอปลามันอยู่ผีนี่ไม่มายุ่งกับผมนะคือผีเนี่ยจะเอาพวกคนจิตอ่อนปัญญาอ่อนก็จะโดนแต่ว่าสัมภเวสีวิญญาณมีจริงไหมผมเชื่อว่ามีจริงโดยส่วนตัวผมนะครับแต่เขาก็จะมาแบบมาขอส่วนบุญเรามาแว๊บแว๊บเว๊บมากลิ่นมีแค่กลิ่นแค่ละแต่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆสักทีนะครับเห็นมาเป็นรูปเป็นร่างยิงให้หงายท้องเลยผีก็ผีเถอะมาเนี่ยนะครับเล่าเรื่องแฝดลิ้นดำให้ฟังหน่อยค่ะแฝดลิ้นดำมันก็มันเป็นความเชื่อของพวกกะเหรี่ยงเขาอะเห็นใครแปลกก็ว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะแฝดลิ้นดำเหมือนกับเป็นความเชื่อเหมือนกับทางทิเบตอะ
ละมะน้อยอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเด็กกะเหรี่ยงเนี่ยเท่าที่ผมเที่ยวคุกครีสัมผัสแล้วก็สนิทสนมกันตั้งแต่ปี31ยันปัจจุบันอย่างเงี้ยนะพวกนี้เขาต้องต่อสู้ชีวิตนะเขาหวังว่าเขาจะกอบกู้ประเทศรัฐกอทูเลประเทศกะเหรี่ยงเขากลับคืนมาได้ไทยใหญ่มาได้เขาสู้กันมาจะเป็น100ปีเกือบ100ปีแล้วมั้ง 5-60 ปีตั้งแต่สนธิสัญญาปางหลงก็น่าสงสารนะครับมาเนี่ยพวกเราดีแล้วที่ได้เกิดเป็นคนไทยนะครับเกิดเป็นคนไทยแล้วปรากฏว่าของเขาเนี่ยผีพุ่งใต้มันพุ่งข้ามสันเขาตะนาวสีไปฝั่งโน้นเขาเลยต้องเป็นกะเหรี่ยงเป็นมอญไงก็ขอให้รักกันแล้วก็เมตตากลุ่มพวกนี้ผมเองโดยส่วนตัวผมจะเมตตากลุ่มพวกชาติพันธุ์นะครับพวกกะเหรี่ยงมอญชาวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนี้มาตั้งนานเมื่อก่อนลูกน้องจับครับกะเหรี่ยงเมื่อก่อนกะเหรี่ยงมอญมาทำงานเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยมันจะใช้เหมือนหมวกขุนดงเสื้อขุนดงมันจะเป็นเสื้อทีมเลยครับไปเนี่ยกระเป๋าก็ไอ้ตำรวจเขาจะไปดักค้นแล้วยึดเงินมันให้มันกลับแต่ตัวผมบอกอย่าไปเอาของเขานะคืนให้หมดคืนให้หมดห้ามเอาตรงสามแยกบ้านเก่าเนี่ยผมไม่ให้เอาผมก็ไม่มีตังค์นะครับยังจำนำสร้อยอยู่เลยนะปี31ยังไม่มีตังค์ยังไม่รวยนะครับมาแต่อย่าไปเอาเขาอุตส่าห์ลำบากลำบนมาทำงานพอวันชาติมอญเขาจะกลับบ้านเขาไปเยี่ยมญาติเขาเงินให้พ่อให้แม่ไอ้ตำรวจก็ไปไถเขาพวกเรามีเงินเดือนกินผมก็ค้นตัวตำรวจเอาเงินคืนให้พวกมันหมดนะครับผมไม่ได้ต้องการให้คนกะเหรี่ยงคนมอญรักผมหรอกครับแต่ว่าจะอยู่ไหนที่ไหนในโลกนี้มันต้องมีความเป็นธรรมเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวฝรั่งเศสอังกฤษแล้วท่านไปโดนตำรวจที่นั่นน่ะค้นว่าเฮ้ยมึงคนไทยมาแล้วเขาไปยึดเงินยึดทองท่านพอใจไหมมันก็ไม่พอใจอกเขาอกเราผมคิดอย่างนี้ครับมาแล้วก็ดีใจตอนนี้เขาให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับทะเบียนแรงงานต่างด้าวเป็นผมนะผมจะใครอยากโรงงานไหนต้องการคนกี่คนบอกมาเลยแล้วผมจะไปตั้งเลยที่ชายแดนเลยด่านสิงขรสังขะกาญจนบุรีแม่สอดรอบชายแดนเลยไปตั้งเต็นท์เลยไม่ต้องมากเรื่องกรมแรงงานจะเก็บค่าธรรมเนียมเท่าไหร่กระทรวงสาธารณสุขจะตรวจโรคกรมการปกครองต้องการจะทำบัตรทหารต้องการทำบัตรตำรวจทำบัตรวันสต็อปเซอร์วิสตรงนั้นตรวจโรคเสร็จเอ้ยมึงจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่แพงหน่อยก็รถบัสติดแอร์ส่งโรงงานเลยถูกต้องแล้วไม่ต้องไปให้เขาต้องหลบๆซ่อนๆแล้วก็ไปจับกันค้ามนุษย์แล้วก็เปิดให้ขึ้นแรงงานเถื่อนให้มาตีบัตรตีทะเบียนโอ้ยยุ่งยากสมัยสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาลงกรณ์เราต้องยกทัพไปตีเขานะครับไปตีพม่าถึงจะได้มอญกะเหรี่ยงลาวเขมรมาเป็นกำลังพลไพร่พลให้กับประเทศไทยนี่เขามาทำงานให้บ้านเราผมคิดต่างเขาอะฮะไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นแต่พวกนี้มาเนี่ยเมาอย่าเกเรนะมันชอบกินเหล้ากันเมาและเกเรนี่ต้องเอาให้หนักนะครับต้องเอาให้หนักเลยมาก็ทำมาหากินสุจริตเลยผมลูกน้องเป็นมอญกะเหรี่ยงเยอะครับมาเนี่ยนะครับบางคนก็เป็นระดับผู้บังคับกองนะลุงโจเราเนี่ยเป็นผู้บังคับกองนะครับมาเนี่ยมาอยู่คือผมชอบเลี้ยงเสือไม่ชอบเลี้ยงไอ้น้อมแนมน้อมแนมอย่างนี้ไม่เอามีอะไรจะได้ช่วยกันได้นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาเลิกเป็นมา 20-30 ปีแล้วนะครับแต่ยังทำคนฝั่งโน้นยังเคารพนับถือเขาอยู่เขาบอกเราเลือกสีแป้งไอ้แป้งเนี้ยก็ไม่เป็นไรผมรู้เยอะครับเรื่องเสียแป้งเนี่ยรู้เยอะแต่ว่าพูดให้น้อยดีกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานนะครับและใครไปเป็นผบ.เหตุการณ์คุมอยู่ตรงนั้นก็ให้มุมานะทำนะครับแต่เห็นใจมันเด็กมันอยู่กันลำบากเสบียงอาหารถ้าเป็นผมก็ใครยังทำงานตรึงพื้นที่อยู่ตรงนั้นก็ได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษไปเสบียงอาหารเข้าไปขั้นเคลื่อนอะไรเสริมเข้าไปเด็กมันก็มีกำลังใจทำงานนะครับไอ้แป้งมันล่ายากหน่อยเพราะว่าเป็นทหารพรานและอยู่ในพื้นที่
และมวลชนในพื้นที่ก็รักเขารักมันด้วยนะฮะโดยอุปนิสัยมันคบค้าสมาคมกันแต่ตอนนี้คนที่จะกล้าช่วยเหลือแป้งจะไม่กล้าช่วยเหลือไม่ว่าระดับไหนจะไม่กล้าช่วยเหลือและแป้งไม่ใช่ว่าฐานะร่ำรวยเวลานี้นะครับมันก็โดนเขาหลอกเอาเงินไปโดนยึดทรัพย์ไปร้อยกว่าล้านโดนเขาหลอกเอาเงินไปอีก10กว่าล้านอย่างเงี้ยนะเงินทองก็จะไม่เหลือแล้วนะครับเราเลือกลูกน้องที่เป็นทหารผ่านให้ฟังเลยครับก็ยังอยู่ครับลูกน้องที่เป็นทหารผ่านตายไปคนหนึ่งนะครับยังเยอะป่วยตายยังเหลืออีกคนหนึ่งนะครับยังเหลืออีกคนหนึ่งเพื่อนที่ให้ยืมเงินไม่ให้ยืมเงิน20บาทตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับโอ้โหผมถือว่ามีคนถามหลายคนนะครับไอ้ป๊อตเนี่ยไอ้วิชัยเนี่ยผมจำนามตระกูลเขาได้แม่นบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยจำได้แม่นเลยแต่ผมไม่อยากนึกถึงเขาเขาขาดจากความเป็นเพื่อนผมตั้งแต่วันนั้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมไปเรียนหนังสือเนี่ยผมได้พ่อแม่ให้ใช้เดือน400บาทนะ400บาทสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะผมเลี้ยงมันทุกอย่างเลยกินจะกินอะไรจะกินเหล้าจะไปเที่ยวผู้หญิงผมไม่เที่ยวผู้หญิงนะครับแต่มันจะเที่ยวผู้หญิงผมก็ออกตังค์ให้ดูหนังผมก็ออกตังค์ให้จะทำอะไรเลวัดออกตังค์ให้งั้นเลยถือเป็นเพื่อนรักกันมากเลยเพื่อนรักกันไปเที่ยวไหนแม่พอยามเราลำบากผมเหลือเงิน2บาทอุตส่าห์เดินแบกหนังสือจากแยกอุทัยธานีเข้าไปตั้ง10กว่าโล17 18โลเพื่อไปหาเพื่อนหวังว่าจะอาศัยนอนบ้านกินข้าวสักมื้อนอนบ้านมันแล้วก็ยืมเงินสัก20บาทที่ยืม20บาทเนี่ยเพื่อจะพอแค่ค่ารถจากแยกอุทัยไปลงที่โค้งไผ่ไอ้ที่หำแห่ผมไปทำไร่ที่ด่านข้างด่านซ้ายไอ้ที่บ้านหำแห่ตำบลหำแห่อำเภอขานุวัวลักนะเป็นค่ารถแล้วก็ไม่ได้ว่าจะไปขอฟรีนะเดี๋ยวผมปลูกมันสำปะหลังถ้าผมมันสำปะหลังผมถอนได้ผมก็ฟันมันตากให้แห้งแล้วไปขายก็จะเอาเงินมาใช้คืนมันไม่ให้ผมนอนบ้านนะขอนอนใต้ถุนบ้านมันยังไม่ให้นอนเลยหมาเขายังให้นอนใต้ถุนบ้านเลยแต่ผมเป็นเพื่อนมันอย่าไปถามถึงไอ้เหี้ยนี่เลยมันไม่ใช่เพื่อนผมตายก็ไม่เผาผีกันนะครับมาเนี่ยแล้วนามสกุลมันก็ไม่ต้องมาพึ่งพาผมนะถือว่าตายจากกันนะครับมาลูกหลานมันก็ไม่ต้องมาเรียกผมลุงเรียกอานะฮะผมถือว่าขาดจากความเป็นเพื่อนไปตั้งแต่วันนั้นแหละเพื่อนหรือญาติไม่ใช่เหลือเกื้อกูลก็ไม่ใช่ญาติ FC ไม่ต้องมาถามให้หงุดหงิดอารมณ์เลยกับไอ้เพื่อนคนเนี้ยนะฮะผมไม่มีเพื่อนชื่อคนนี้นะครับมาเดี๋ยวเล่าเรื่องเมื่อวานเนี่ยระหว่างไลฟ์สดเสร็จผมก็ไลฟ์เสร็จผมก็ไปกินข้าวนั่งกินข้าวอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีคนโทรมาหาผมเนี่ยเบอร์ยังคาอยู่ในโทรศัพท์ผมเอาโทรศัพท์ไลฟ์ซะเลยไม่ได้นั้นโทรเข้ามาผมไอ้กระทรวง DEE นะคือสมัยท่านพลเอกดำรงศักดิ์เนี่ยท่านยังเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่เนี่ยท่านก็จะเน้นย้ำซิมผีบัญชีม้านะครับเราก็ร่วมประชุมเขาเชิญผมไปร่วมประชุมด้วยทุกครั้งนะครับไอ้พวกแก๊งหลอกลวงแก๊งชวนให้เล่นการพนันแก๊งดูดเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบัญชีม้ามีตั้ง 300,000 กว่าบัญชีม้าและซิมผีเราก็เชิญองค์การโทรศัพท์กสทช.แล้วก็ ASDTAC Trueนะครับมาก็ขอความร่วมมือทุกบริษัทว่าเราขอความร่วมมือทุกบริษัทผมเนี่ยเป็นคนพูดประเด็นนี้เองว่าท่านขายซิมให้มันยากเหมือนกับทำบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมไม่ใช่ไปขายแข่งกันคนหนึ่งแม่นมี500เบอร์ก็ได้20 30เบอร์ก็ได้ให้คนไทยเนี่ยมันมีความจำเป็นคนละกี่เบอร์สมมติผมมีความจำเป็นต้องใช้5เบอร์ผมก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านผมเนี่ยไปยื่นข
แล้วก็ถ่ายรูปสแกนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับให้มันยากนี่ไม่ใช่คือพวกเราเนี่ยเวลาไปพักโรงแรมเนี่ยต้องระวังนะแบบรอ3รอ4เนี่ยใครเคยไปพักโรงแรมไหมล่ะและไอ้เจ้าหน้าที่โรงแรมมันบอกขอบัตรประชาชนด้วยแล้วมันก็เอาไปถ่ายบัตรน่ะเอาบัตรประชาชนเราไปถ่ายเอกสารน่ะจริงเขาไม่มีสิทธิ์เอาบัตรเราไปถ่ายเอกสารอย่างนั้นนะแล้วมันก็เอาสำเนาบัตรเราเนี่ยไปขอซื้อซิมโทรศัพท์แล้วมาขายเป็นซิมผีนี่ช่องทางนึงนะครับบัตรเราหลุดไปนะฮะบัตรเราหลุดไปท่านก็ต้องเซ็นขีดข้อมด้วยเขาไปถ่ายก็ต้องเอามาสำหรับเปิดโรงแรมเซ็นขีดค่าด้วยไม่นั้นเด็กมันก็เอาไปถ่ายเฉยๆนะครับเอาไปถ่ายเฉยๆมันก็ไปใช้ได้นะฮะทุกบริษัทเขาก็ให้ความร่วมมือว่าต่อไปเขาจะเน้นย้ำว่าจะให้คนไทยเนี่ยมีซิมเนี่ยสักคนละ5ซิมนะ5ซิมจากเดิมที่มีเป็น100ซิม 1,000 ซิมได้เนี่ยและคนต่างชาติซิมชั่วคราวรายละเอียดให้ชุดเล็กไปคุยกันแล้วขอความกรุณาเอกส่วน DE เราเนี่ยถ้าใครโทรมาจากต่างประเทศเนี่ยให้ขึ้นเลยว่าเป็นเบอร์สแปมสงสัยเป็นเบอร์คนร้ายหน่อยได้ไหมเมื่อวานเบอร์โทรศัพท์ขึ้นผมเนี่ยเขาบอกเป็นเบอร์สแปมเลยสงสัยจะเป็นมิจฉาชีพเอ้ยขอบคุณกระทรวง DE นะผมไม่รู้ใครไปเป็นรัฐมนตรีใหม่หรือเขาทำตั้งแต่ยุครัฐมนตรีเก่าแล้วก็ไม่รู้ไอ้รัฐมนตรีที่อยู่สิงห์บุรีอะนะครับตอนนั้นมันยังไม่หมดรัฐบาลนั้นไงมันขึ้นผมนึกครึ้มยังไงไม่รู้ผมก็กดรับมันกดรับปุ๊บมันก็บอกเอ้ยไอ้เรวัตเหรอจำกูได้ไหมบอกมึงเป็นใครไอ้สัตว์ไม่ใช่พ่อผมก็พูดเพาะอยู่แล้วนะบอยเฮียแดกข้าวไปเดี๋ยวข้าวติดคอตายแล้วมันก็วางหูไปนะครับพอวางหูไปปุ๊บผมก็เช็คทันทีเลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนนะครับผมใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับผมก็เลยให้ลูกน้องโทรไปอีกทีหนึ่งนะครับให้ลูกน้อง2คนโทรไปอีกคนโทรไปคนที่2โทรปุ๊บบอกมึงคุยถ่วงเวลาให้กูมันก็รู้นะครับคุยถ่วงเวลาถามว่าใครพูดครับคำนี้เราพูดเพราะบอกใครพูดครับบอกกูไอ้เกียรติไงบอกเกียรติอะไรเกียรติมึงสิไอ้สัตว์นะไอ้เหี้ยเสือกวางเร็วผมก็ให้ลูกน้องที่อยู่ที่อลันเช็คนะเบสมันขึ้นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมึงกลับประเทศไทยเจอกูปากมึงเนี่ยจะไม่ได้มีสิทธิ์พูดหลอกใครอีกตลอดชีวิตนี้อยู่เขมรก็อยู่ไปกูเนี่ยชื่อเลวัตจำเสียงได้แท็บเสียงเข้าไว้แล้วนะครับเมื่อวานเบสมันขึ้นแล้วก็ลูกน้องยังตามหาไม่เจอมันอย่างนี้ครับคือบริษัทเนี่ยอันนั้นมึงคุณใช้ของ D-Tech ผมรู้รายละเอียดแล้วไม่พูดอ่ะเดี๋ยวมึงจะรู้มากไปคือเวลาเสาไปตั้งเนี่ยที่เขาไปจับอ่ะชุดกสทชไปจับอ่ะเสาเนี่ยฝั่งโน้นเนี่ยเป็นมอญพม่ากะเหรี่ยงหรือชนกลุ่มน้อยพวกค้ายาไอ้พวกแก๊งหลอกลวงไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยดันเอาเสาไปตั้งเขาเพื่อให้เขาใช้บริการแต่เสาเนี่ยอยู่ในประเทศไทยมันโชว์เสาว่าอยู่ในประเทศไทยมันต้องใช้เวลาหาไงมันไม่ได้หอบไปแล้วก็ตีหัวมันได้เลยนะฮะแต่เดี๋ยวก็เจอรู้ว่าผมต้องเจอคุณนะอย่ากราบตีนแล้วกันนะแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่ว่าเสาของทาง D-Tech นะเพราะว่าตรงนั้นยังมีตลาดอยู่นะยังมีตลาดที่คนไทยยังใช้ประโยชน์ในเขตไทยแต่ไอ้พวกอยู่ฝั่งเขมรเนี่ยมันก็ยังใช้เสานี้ได้อยู่ซึ่งเราไปจับเสาถ้าพูดกันก็คือเสาเถื่อนมันไม่ใช่เสาเถื่อนครับเขาตั้งได้แต่ว่าคุณไปตั้งได้ไงในเมื่อคนไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์คุณไปตั้งให้ใครอ่ะไอ้พวกโน้นมันอยู่ฝั่งประเทศโน้นน่ะนะฮะแต่ว่ามีวิธีที่จะเช็คแล้วก็ตามคุณน่ะจะช้าจะเร็วเท่านั้นแหละนะครับจะช้าจะเร็วเท่านั้นแหละนะฮะจะช้าจะเร็วเท่านั้นผมไม่ลืมคุณหรอกเสือกมาด่าผมนะครับเดี๋ยวเจอกัน
กูมีเวลาว่างอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะ10นาทีเราก็เช็คว่าอยู่ตรงโน้นนะครับแต่ว่าไอ้ลูกน้องทางโน้นมันช้าก็บอกว่ามันอยู่ฝั่งเขมรบอกไม่เป็นไรฝั่งเขมรมันไปเขมรได้แล้วมันไปได้เปล่าเล่ามันไปเล่นอยู่บ่อนฝั่งโน้นน่ะมึงก็ไปได้นะครับไอ้ห่ามึงเป็นอดีตตำรวจอยู่ที่นั่นเขาเรียกมึงป๋าป๋าป๋าก็ไปที่ไปบอกน้องๆนุ่งๆให้กวานหายนี่หน่อยแล้วจับยัดเข้ามาประเทศไทยทีผมจะไปรับตัวเองไม่ดำเนินคดีจะช่วยสะเดาะเคราะห์ให้อายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่เด็กๆที่โดนเขาหลอกไปอะไรไปก้าวหลาวคือมันรู้เบอร์ผมไงมันมีคนเอาเบอร์ไปขายเนี่ยเป็น20ล้านเลขหมายไปขายให้พวกแก๊งพวกนี้วันนึงมันก็โทรออกมาผมรู้กรรมวิธีเยอะนะครับไปร่วมประชุมมาเพื่อที่จะปราบไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ถ้าไม่สะเดาะเคราะห์ไม่หยุดหรอกไม่หยุดหรอกเพราะมันถือว่ามันก่อเหตุอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มาหลอกคนไทยนะฮะ รายละเอียดมันอยู่ในเนี้ยถ้าผมทำเดี๋ยวมันจะออกจากไลฟ์ไปซะสินะครับจอนนี่เขาเป็นลูกน้องจอนนี่เขาอยู่กองปราบเคารพนับถือกันนะครับจอนนี่เขาเคารพนับถือกันเขาเป็นคนทำงานจริงจังนะฮะเป็นทำงานจริงจังแล้วก็ทำงานได้ผลนะฮะก็จะมีกองปราบดังๆก็จะมีจอนนี่คนแล้วก็ดาบจอร์ดครูจอร์ดที่ว่าโดนยิงเสียชีวิตไปอะไรไปนะฮะมาจอนนี่เขาดังนะครับบอกเดี๋ยวนะสีขาวใช่ไหมแม่เมื่อวานนี่เดี๋ยวมึงเองยังไม่พลาดตอนนี้แหละไอ้คนที่โทรเมื่อวานนี่นะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่นะเพราะไม่ได้ท้าแน่จริงมายิงกับกูอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยจะบริการให้รวดเร็วที่สุดนะครับแต่เมื่อวานแค่ด่าว่าเดี๋ยวก็ข้าวติดคอตายละมาเงี้ยนะพูดอย่างนี้ยังผิดรู้หูเลยไอ้พวกใช้ Facebook user ปลอมอะไรเงี้ยอย่าคิดคนอื่นไม่รู้ว่าคุณคือใครแต่ผมรู้นะครับแต่ผมรู้นะครับมามีวิธีพูดมากไม่ได้เดี๋ยวคุณรู้ทันนะครับคุณอาครับคิดยังไงกับพฤติกรรมของมือปืนที่ยิงครูโดนลูกหลงโอ้มันก็เด็กขี้พืชไอ้พวกนี้กลางเด็กนักเรียนพวกนี้กลางคือสมัยก่อนเนี่ยเห็นใครใส่หัวเข็มขัดช่างกลแห่งหนึ่งช่างกลสมมติว่าช่างกลที่นี่มันก็อยากจะไปชิงหัวเข็มขัดของอันนั้นก็เราจะใช้ดาบฟันกันไม้ตีกันอะไรกันแต่เด็กเดี๋ยวนี้มันพัฒนาเป็นระเบิดปิงปองระเบิดปิงปองมีแต่รุ่นผมแล้วนะครับรุ่นผมแล้วมันก็กลางแล้วไปยิงเด็กไม่รู้เรื่องตำรวจตามจับถ้าเด็กมันถึงอายุ20ก็มันหนียังไงเดี๋ยวตำรวจก็ตามจับได้ไม่รู้ว่าตามจับได้ยังมันยิงมั่วไปหมดเลยซึ่งเด็กเขาไอ้คนแต่ถ้ามันยกพวกตีกันเนี่ยถือสมัครใจที่จะกัดกันนะแต่นี่เด็กเขาไปโรงเรียนลูกเต้าเขาไปโรงเรียนแล้วมึงไปยิงเขาเนี่ยเด็กจังไรผมถือว่าเขาแย่มากๆนะไปถึงก็บุกยิงเขาวางแผนมาอย่างดีว่าจะหลบหนียังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยเกเรมาก่อนพวกคุณนะแต่ผมเนี่ยโดนทำร้ายผมสู้แต่จะสู้ด้วยความรุนแรงมากกว่าที่เขาทำร้ายผมไม่เคยที่จะไปก่อเหตุอย่างนี้นะมาเนี่ยถ้าผมเป็นตำรวจที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบนะผมจะมาหัวเลยตัวเหี้ยๆเนี่ยใครบ้างแต่อย่าไปทำในสถานศึกษานะรอไปเที่ยวบางแสนเชียงใหม่พัทยาอะไรก็เด็กพวกนี้มันก็ก้าวร้าวไงแล้วมันเป็นค่านิยมไงว่าเป็นตัวเก่า
ก็ขอความกรุณารุ่นพี่ที่อายุเท่าๆผมก็มีอายุอ่อนกว่ามีอย่าไปถือหางเด็กมันนะครับมันเป็นไปตามวัยเด็กมันน่ะแต่ว่ามันไปกระสุนพลาดไปโดนครูตายครูเขาก็เป็นคนดีนะครับตำรวจก็ตามจับไปแล้วบ้านเราเนี่ยมันอาชญากรรมเยอะแยะอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีประหารชีวิตจริงๆสักทีไงจะฆ่าคน20คน30คน5คนก็ติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ออกมากลางอยู่ในคุกก็เสือกเป็นขาใหญ่อีกแถมไปร่ำรวยเป็นขาใหญ่เป็นพ่อบ้านอะไรออกมาคุยกันอีกเอ้ยประหารจริงๆไม่ได้เลยครับเป็นอาชญากรโดยเฉพาะพวกอาชญากรที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยมันถือว่าอยู่ในคุกสบายร่ำรวยถ้าประหารจริงๆประหารชีวิตจริงๆผมเป็นคนเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตจริงๆนะครับตำรวจจะได้ไม่ต้องใช้วิธีสะเดาะเคราะห์ไงตำรวจเขาเห็นว่าไม่ไหวแล้วต้องสะเดาะเคราะห์นะครับมันก็หมดไปแล้วยุคตำรวจสะเดาะเคราะห์เนี่ยแต่ว่าอย่างเงี้ยท่านลงไปเลยเนี่ยอยากจะไปเป็นขาใหญ่พ่อบ้านเก็บเงินสักก้อนแล้วฆ่าใครก็ได้20 30คนแล้วก็ไปรับสารภาพติดคุกจริงๆก็10กว่าปีนะครับเข้าไปข้างในก็มีเงินอำนาจเงินยังใช้ได้ก็ไปเป็นพ่อบ้านอยู่ในนั้นมีคนนวดเฟ้นให้อะไรให้นะครับสังคมเป็นอย่างนี้เหรอนะฮะคนเดือดร้อนมันก็ชาวบ้านคนดีฮะมาเออผมเข้าท่าเว้ยถ้าผมใส่หมวกนี้แล้วใส่แมสเนี่ยกูใส่แว่นดำด้วยเนี่ยคนจะจำไม่ได้แล้วไม่พูดเนี่ยนะเดี๋ยวทำท่าใส่แมสแล้วก็ใส่แว่นเนี่ยเออได้มุกแต่งตัวเลยเว้ยเนี่ยจำได้ยังไงนะมันจำกระเป๋าโอ้ยต้องไม่หิ้วกระเป๋าอีกนะครับมาเออก็ดีครับไปไหนก็อบอุ่นดีเจอเอฟซีสนิทกับท่านหานพลได้อย่างไรครับโอ้ยท่านหานพลนี่สนิทกันตั้งแต่ผมเริ่มเป็นตำรวจปี2522นะฮะก็ไปเจอกันที่สนามสรพผมเป็นตำรวจก่อนท่านหานพลเขา 2-3 ปีมั้ง 2-3 ปีติดนายตำรวจก่อนนะฮะ2 ปีตอนนี้ก็ตอนนั้นผมไปซ้อมยิงปืนที่สนามศูนย์รักษาความปลอดภัยรามอินทราลาดประเขาหานพลเขาไปยิงปืนเขายิงปืนแม่นดีนะฮะผมก็ยิงปืนแม่นดีก็เขาก็ชวนให้ไปคุ้มกันนายหนูท่านธนูหอมหวนท่านหานพลก็อยู่กับท่านธนูหอมหวนนะผมบอกโอ้ไม่ไปหรอกเพราะว่าติดเรียนปริญญาโทอยู่ตอนนั้นปริญญาโทเรียนปริญญาโทยังไม่จบไงนะครับเรียนปริญญาโทยังไม่จบนี่แหละที่สนามสรพก็ไปเจอพี่แอดคาราบาวแอดคาราบาวก็เพิ่งไปหัดยิงปืนนะครับพาทีมงานเข้าไปเอาสมิธโมเดิร์น19357เนี่ยไปยิงกับมือกลองอะไรกันแล้วก็ไปแนะนำสอนพี่แอดเขารุ่นแรกๆนะครับตอนหลังเขายิงแม่นกว่าเราแล้วได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเงินเขาเยอะนะสวัสดีครับเงินเขาเยอะพี่แอดเขาเงินเยอะมีลูกตอนนั้นกำลังดังมากเนี่ยแอดรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านไอ้เราเงินเดือนออกต้นเดือนก็จะไปยิงได้หน่อยหนึ่งแต่กลางเดือนปลายเดือนก็ไปยิงไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยรู้จักท่านหานพลมานะครับคุณอาเรวัตรู้จักท่านสสเซมปานบุรีไหมครับรู้จักที่ไอ้เซมมันหลานลูกเฮียวิรัตนะครับสสเซมตอนนี้เป็นสสอยู่ปะเป็นใช่ไหมกับสสเซมสสเซมนี่เขาลูกเฮียวิรัตเกิดบนกองเงินกองทองนะเฮียวิรัตแล้วเป็นหลานแท้ๆของท่านมุติเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับผมอยู่ประจวบนี่เซมมันยังเด็กๆอยู่อ่ะเจ้าเซมยังเด็กๆอยู่นะเพราะสนิทกับท่านเฉลิมชัยท่านสืบยศตั้งแต่ท่านยังไม่ได้เป็นสจเลยก็พวกเราชอบเที่ยวป่ากันเนี่ยเที่ยวป่าป่าปราณบุรีป่ากุยบุรีข้าวไปเที่ยวพม่าไปกันประจำนะครับตอนนั้นผมเป็นสวัสดแล้วเริ่มเป็นสวัสดที่3ก็ทายแล้วเป็นรองผู้กำกับนะครับจนกระทั่งพวกน้องๆเขาจะไปลงสอจอกันลงสอจอสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมี3เสือ3เสือ
สามเสือประจวบคือท่านรัฐมนตรีสำเภาประจวบเหมาะท่านรัฐมนตรีวิเศษใจใหญ่และท่านรัฐมนตรีอุดมศักดิ์ทั้งทองนะครับแต่กลุ่มท่านเฉลิมชัยนี่กลุ่มนายกอบจนี่ก็ไปลงสจกันพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอุดมศักดิ์ทั้งทองท่านสำเภากันนะแต่เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคลื่นรุ่นใหม่เข้ามาไปลงการเมืองกันอะไรกันแล้วก็ได้เป็นนายกอบจเซมนี่ยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นเซมนี่เขามีไก่ชนดีเยอะไก่ไอ้เซมตัวเป็นล้านนะเปเป็นล้านนะฮะตีครั้ง33ล้านโอ้ไอ้พวกไก่นี่มันกว้างนะเป็นการพนันปากหมาไก่เนี่ยคือตำรวจชอบที่สุดเลยถ้าจะไปจับพวกแอบตีไก่นั้นตั้งจักรยานคือมันเล่นไพ่นี่มันเล่นเงียบไงไอ้พวกไก่นี่เฮ้ตำรวจได้ยินไก่ผมเล่าเรื่องผมไปจับบ่อนไก่ให้ฟังนะผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นตำรวจนะยังเป็นเสมียนอยู่ไปที่เป็นเสมียนที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทแล้วก็เสียงจ้าจักจักเนี่ยอยู่ในพุ่มไม้อ่ะเนินไม้อ่ะคน 7-80 คนน่ะจะเป็นร้อยเลยนะครับผมไปไหนเนี่ยผมชอบมีนกหวีดอันนึงนกหวีดคล้องแบบพระเนี่ยผมก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์ซุ่มเข้าไว้แล้วผมเป่านกหวีดปี๊ดหยุดนะนี่ตำรวจโอ้วิ่งหนีกันชิบหายไปป่วงเลยวิ่งกันหมดเลยนะครับถ้าไอ้คนที่มีไก่เก่งเนี่ยก็จะอุ้มไก่ไปด้วยนะครับอุ้มไก่ไปด้วยบางคนก็เข้าไปในหนามกอไผ่อะไรต่ออะไรนะครับแล้วเราก็ไม่ได้จับแล้วครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตอนหลังเขารู้บอกโอ้โหไอ้ผมก็เพิ่งอายุ18นะให้เด็กจังไรมาเป่านกหวีดวิ่งกันชิบหายไปป่วงหมดนะฮะมาก็ผมไม่ชอบดูตีไก่หรอกครับมันรู้สึกอะไรนะเขาตีไก่ลุ้นกันนะเขามีกะลากะลาเจาะรูข้างล่างแล้ววางกะลาเขาไว้ก็เริ่มตีถ้ากะลาจมปุ๊บน้ำเข้ากะลาจมก็หมดยกนะครับก็มาให้อาผมที่เป็นครูคนแรกผมเนี่ยจ่าสิบตำรวจดิเรกสุขวีนี่ก็เลี้ยงไก่ผมก็ต่อปีกไก่เป็นนะครับเมื่อก่อนใช้หลอดต่อใช้กาวลาเท็กแปะเช้ามาต้องโยนไก่ซ้อมไก่อุ้มไก่ให้น้ำไก่ไอ้กัญชาเนี่ยไก่ขี้ขาวต้องเอากัญชามาให้กินกัญชานะครับมันถึงจะหายนะครับสจ.เซมก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นสส.สองสมัยแล้วมั้งสองสมัยไอ้เด็กคนนี้ต่อไปก็ได้เป็นรัฐมนตรีแหละใจมันถึงใจมันถึงเอาพวกเอาฝูงแต่ต้องนอบน้อมถ่อมตนนะและคนเหี้ยอย่าเอามาเป็นลูกน้องเหี้ยๆนี่เอาไปนอกตัวเลยบอกกูไม่เอามึงหัวคะแนนที่มันกลางๆไปเกเรอะไรไม่นั้นก็อ้างเป็นลูกน้องเราลูกน้องเราอย่างเงี้ยหนูก็ต้องรู้จักวางตัวเพราะจะเป็นผู้ใหญ่แทนอาต่อแล้วเนี่ยขอคำแนะนำเตรียมตัวสอบตำรวจหญิงในชาติหนูไม่ต้องแนะนำอะไรมากหนูต้องอ่านหนังสือให้มากตรงไหนเขามีติวก็ไปติวกับเขาตรงไหนมีตัวอย่างข้อสอบก็เอาตัวอย่างข้อสอบมาดูแต่ว่าหนูจะต้องอ่านให้หนักให้มากดูโซเชียลหนูยังดูอะไรอย่างเงี้ยหนูสอบไม่ติดหรอกแสดงว่าไม่ได้สนใจอ่านหนังสือต้องตัดเรื่องทั้งปวงออกไปหมดเลยเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรตั้งสติอ่านหนังสืออย่างเดียวเลยเลิกติดตามเลวัดไปก่อนจนกว่าจะสอบติดนะครับต้องมุมานะอ่านลูกขอบคุณ FC พูดถึงคนแม่กรองที่เอาปืนมาให้ท่านหน่อยครับใครนะพูดถึงคนแม่กรองที่เอาปืนมาให้ท่านหน่อยนายกฮะเป็นนายกผมไปถามเขาก่อนว่าเขาจะเปิดตัวเปล่านะครับเป็นนายกเทศบาลฮะเป็นนายกเทศบาลเขาประทับใจผมนะฮะก็เอาปืนมาให้เมื่อกี้โทรไปก็บอกอยู่ไหนผมจะยืมเครื่องมือไปช่วยชุดที่ไอ้ปราบไอ้ชุดตามเสียแป้งอ่ะก็บอกกำลังแข่งมอเตอร์คอร์สอยู่เล่าเรื่องทริปป่าที่คุณอาประทับใจที่สุดทริปป่าที่ประทับใจเที่ยวป่าทุกครั้งเนี่ยประทับใจทุก
เที่ยวเลยครับเพราะว่าเป็นคนชอบไงแต่ว่าเอาทริปที่แม่นแย่เลยดีกว่ามั้งมาเนี่ยนะคือมีเข้าไปที่ห้วยน้ำขาวเข้าไปอ่ะแล้วก็ฝนมันตกแล้วก็ปรากฏว่าพายุมันมาอยู่ในป่าเนี่ยเวลาเรานอนเนี่ยต้องนอนในที่สูงนะไปนอนติดห้วยไม่ได้นะเวลาฝนมันตกในพม่าเนี่ยจุดที่เราอยู่เนี่ยไม่มีอากาศเลยไม่มีอะไรร้อนไม่คิดว่าจะมีฝนเลยแต่เสียงโครม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 มาเฮ้ยมันเสียงอะไรวะเสียงช้างป่าก็ไม่ใช่ไอเราก็รีบตั้งหลักถอยรถขึ้นเนินก่อนน้ำป่ามาเลยฟืดล่อรถจี๊ปไปคันนึงเลยพัดรถจี๊ปไปเราก็กว่าฝนจะมาถึงเรามันตกในพม่าแล้วน้ำป่ามันมาไงน้ำป่าต้องระวังนอนชายห้วยเนี่ยอาบน้ำสบายตักง่ายแต่จะตายเร็วนะครับจะตายเร็วแล้วก็เห็บลมกินหลังเห็บลมอ่ะท่านเคยเจอเห็บลมไหมโอ้โหเวลาเราไปนอนเนี่ยอย่าไปนอนบนขอนไม้แห้งๆนะพอไปนอนปุ๊บเนี่ยไอ้พักพวกก็ก่อไฟเห็บลมมันคงได้กลิ่นไฟมันก็ขึ้นหลังผมโอ้โหมาเหมือนแผนที่ทหารเลยมาคัน32สะเก็ดอ่ะเขาบอกให้เอาหัวไม่ขีดมันมีฟอสฟอรัสเอาจี้ตามจุดที่มันกัดที่มันกัดมันกัดมันจะแพ้แต่ก็คันครับเนี่ยข้างหลังนี่เป็นแผลหมดเป็นแผลเป็นตุ่มหมดนะครับเห็บลมแล้วก็ไอตัวลิ้นเนี่ยโอ้โหกัดหัวไม่มีความสุขแล้วครับกัดหัวเนี่ยปูดหมดอ่ะกัดจนลำคาญน่ะกัดต้องเอาผ้าขม้ามาคุมหัวแล้วมัดเป็นให้โมงอย่างเงี้ยนะครับมายุงกันไม่ได้เลยยุงมาเรียเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรต้องใช้ใบไม้ขยี้ทาตัวถ้าไม่มียากอยอไปแต่ว่าอาศัยก่อไฟตลอดเวลาไอ้แป้งที่หนีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะก่อไฟได้อะไรได้เด็กมันก็จะลำบากคนหนีก็จะลำบากไอ้ตำรวจที่ตามก็ลำบากเพราะพื้นที่มันเฉอะแฉะทากเทิกเยอะเลยแต่ว่าคนหนีมันจะมีแรงฮึดแรงฮึดมากกว่าไอ้แป้งจะยังอยู่ในวงล้อมหรือไม่อยู่เนี่ยก็ผมไม่ได้อยู่หน้างานไปประเมินสถานการณ์ไม่ได้เรานั่งวิเคราะห์เอาที่นี่อาจจะหนีออกตั้งแต่วันแรกที่มีการปะทะกันแล้วก็ได้หรืออาจจะยังอยู่ก็ได้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะรู้ดีที่สุดคนที่ตามงานแต่ชุดที่ตามแป้งเนี่ยจะเก่งมากเขาเรียกชุดแดนไทย54กับชุดไซก้าเนี่ยไอ้สองชุดนี่ถือว่าเป็นชุดที่ฉกาจฉกรรจ์ไม่ใช่หนุมานนะพวกหนุมานนี่มันจะเก่งในมงในเมืองพวกนี้เดินป่าเดินเขาไม่เก่งนะฮะส่วนไอ้สองชุดคือชุดแดนไทยกับชุดไซก้าที่ตามแป้งอยู่เนี่ยไอ้ชุดนี้จะเก่งนะครับและเขาเป็นตำรวจในพื้นที่เป็นคนใต้เหมือนกันนะครับก็การหาคงหาข่าวอะไรก็จะง่ายแต่จะเอาพวกกรุงเทพพวกเหนือพวกอีสานไปเนี่ยทาง จะไม่ได้มวลชนในพื้นที่นะครับเขาให้สีขาวนี่จะเซ็นง่ายไอ้ปากกานี่จะเซ็นง่ายเซ็นได้สวยเสื้อขาวเนี่ยอันไหนนะF4 นี่ก็แปลกนะไอ้เสื้อเนี้ยเขาตอนแรกทำมามันไม่มีลายเซ็นผมก็บอกต้องเอาลายเซ็นด้วยนะครับก็มีลายเซ็นไปสกรีนลายเซ็นให้เสร็จเลยนี่มีลายเซ็นเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องเอามาให้เซ็นต่อหน้าอีกนะครับมาเออเหมือนหลวงพ่อลงยันแหละไม่เป็นไรเอาให้สะใจนะท่านเคยไปอยู่ใต้พูดใต้ได้ไหมครับพูดใต้เคยไปอยู่โน่นฮะเคยไปอยู่ที่
ที่นาทวีที่ประดังเบซาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ประจำนะครับไปๆมาๆนะครับก็ไปอยู่แล้วก็ผมประทับใจเพื่อนผมที่อยู่ภาคใต้นะแล้วก็ชอบกินน้ำบูดูนะครับเวลาเขาถือศีลอดผมก็ต้องอดไปกับเขาด้วยนะฮะอดไปด้วยเทือกเขาบูโดเนี่ยมาโตเฮเนี่ยก็อยู่เทือกเขาบูโดเนี่ยเทือกเขาบูโดมันอยู่ยะลาอยู่ยะลานะฮะแล้วก็ถ้าวิ่งจากนาทวีสวัสดีครับโชคดีครับขอบคุณมากครับถ้าวิ่งจากนาทวีไปในเทือกเขาบูโดเนี่ยมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะไปฮะโชคดีครับเนาะครับครับผมครับเทือกเขาบูโดเมื่อก่อนนี้สมัยผมไปอยู่นี่ขอจกยังมีอำนาจจคมฮะลูกน้องจีนเป็งยังมีอำนาจอยู่นะครับขอจกไม่กล้ากลางเลยนะครับโจรจีนยังอยู่เนี่ยเพราะโจรจีนเขากำลังพลเยอะกว่าแล้วก็อาวุธยุทธภัณฑ์เขาดีกว่านะครับจคมไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็โจรจีนเขาไม่ค่อยทำอะไรคนไทยฮะมามันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแต่เทือกเขาบูโดก็ถือว่าเป็นพื้นที่อันตรายนะครับตอนนั้นแต่ผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยครับเขาไม่รังแกชาวบ้านฮะแต่เดี๋ยวนี้มันอะไรก็ไม่รู้ชาวบ้านบริสุทธิ์พระเพลมันยังยิงเลยเพื่อก่อเหตุมันเป็นนักรบไม่มีอุดมการณ์และไปทำเป้าหมายอ่อนแอถ้าท่านจะทำทหารตำรวจก็ทำไปเถอะเพราะว่าถือว่าต่อยกันนะครับแต่ว่าอย่าไปทำชาวบ้านบริสุทธิ์เลยนะครับระเบิดเนี่ยมันกำหนดเป้าหมายไม่ได้ไงระเบิดมันกดไปเจอพลเมืองดีอ่ะมันบาปนะครับเล่าเรื่องวิญญาณตามลิ้นหัวใจเทียมด้วยครับเคยเล่าไปแล้วอ่ะวิญญาณตามลิ้นหัวใจเทียมใช่ไหม